วันนี้ครูมีอุปกรณ์ที่เป็นของเล่นให้เอมิลี่มาทดสอบจะเห็นว่าตอนนี้ครูมีไอ้เจ้าตัวต่อนี้2ชิ้นถ้าครูอยากจะสร้างไอ้เจ้าตัวต่อนี้ให้มีลักษณะเป็นอย่างนี้มาไหนลองซิว่าจะทำให้ไอ้เจ้าตัวนี้อยู่ในลักษณะเช่นนี้เนี่ยน้องเอมิลี่จะทำยังไงด้วยอุปกรณ์ที่น้องเอมิลี่มีตอนนี้มาไหนลองต่อให้ครูดูหน่อยไหนต่อแน่แค่นี้เสร็จแล้ว สังเกตตอนนี้น้องเอมิลี่ใช้ตัวต่อสีแดงมาช่วยเอาเนี้ยครูไม่อยากให้เอมิลี่ใช้ไอ้เจ้าตัวต่อสีแดงเอาออกก่อนได้ไหมเอาออกก่อนแล้วคราวนี้ครูอยากจะเปลี่ยนไอ้เจ้าตัวต่อเป็นจ้างคิดว่าสามารถทำลักษณะเมื่อสักครู่แต่ใช้ได้ล้วนๆได้หรือไม่เล่นเล็กขนาดนี้ใครจะทำได้แล้วและคิดว่าทำได้หรือไม่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ วิสนุกเสนอตอนลอยได้ยังไงนะและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของครูนี่เองก็คือ ครูไม่ได้ใช้ตัวต่อแล้วแต่ครูใช้เส้นได้จริงๆ ให้ดูรอบๆให้ดูรอบๆเฮ้ยไอ้เจ้าอย่าไปเขียน เห็นไหมเมื่อกี้บอกว่าได้หรือไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้แต่ว่าได้ไหมได้โอเคเพราะฉะนั้นเอมิลี่ลองสังเกตลักษณะการใช้เส้นได้กับไอ้เจ้าตัวต่อ2ชิ้นนี้แล้วลองประกอบให้เป็นลักษณะเดียวกับที่เห็นดูซิว่าได้ความรู้สึกอะไรยังไงมาเดี๋ยวครูตัดได้ให้เอายาวแค่ไหนโดยประมาณครึ่งนี้โอเคมาปึ๊บ1ชิ้นสังเกตจากโครงสร้างว่ามันเรียงตัวอย่างไรแล้วเส้นได้ต้องอยู่ตรงไหนบ้างนะแน่นอนมันต้องมี1ชิ้นตรงกลางแน่ๆเนาะอย่างน้อย101ชิ้นตรงกลางก่อนมามามาเดี๋ยวครูช่วยเดี๋ยวเราจะคล้องไอ้เจ้าตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูทำเป็นห่วงขึ้นมาก่อนแล้วหนูจัดให้ครูเป็นคนใช้นี่นะครับงั้นลักษณะที่ทำได้เราทำได้ให้มันเป็นลักษณะเป็นห่วงก่อนนะครับแล้วก็ลองมาคล้องดูตรงนี้ตอนนี้จะสังเกตได้ว่าบริเวณตรงกลางเนี่ยเรามี1ได้ที่100เอาไว้อยู่ตรงนี้ถูกไหมแล้วคราวนี้ครูเนี่ยจะเอาไอ้เจ้าชิ้นเนี้ยมาวางไว้บริเวณตรงนี้ให้ใช้ความรู้สึกเป็นไงดันหน่อยเราจะเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นความตึงเชือกนะครับก็คือเหมือนกับเวลาเรามีเส้นเชือกหรือเรามีเส้นได้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเอามาดึงเราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันมีความตึงอยู่ข้างในนั่นแปลว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีไอ้เจ้าน้ำหนักจากไอ้เจ้าตัวชิ้นบนเนี่ยกดลงข้างล่างเราก็จะรู้สึกได้ว่ามันเชือกมันตึงแต่จะเห็นว่าทันทีที่เราปล่อยมือเป็นไงหล่นเลยแล้วลองสังเกตสิว่าเอ๊ะแล้วโครงสร้างที่เราอยากจะได้เนี่ยมันอยู่ได้ด้วยเชือกเส้นเดียวไหมหรือได้เส้นเดียวไหมไม่ได้มันต้องมีตรงไหนอีกต้องมีจุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าน้องๆสังเกตนะครับจะเห็นได้ว่าตอนที่เราปล่อยมือเนี่ยจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าโครงสร้างชิ้นบนเนี่ยจะมีลักษณะมันจะหงายเนาะก็คือมันจะหล่นนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องการเส้นได้อีกสักชุดนึงมาดึงมันเอาไว้ว่าอย่าไปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องใช้ได้เพิ่มตัดได้ให้ครูหน่อยขอยาวๆหน่อยแล้วก็ทำเป็นห่วงเหมือนที่ครูทำให้มีความสูงประมาณเท่านี้อ่ะมาจับปลายอันนี้ด้วยความที่ได้มันเส้นเล็กเนาะเราขมวดปลายแล้วเราก็ทำเป็นปมหนึ่งปมไปเลยก็ได้จ้ะโอเคเอาละครับตอนนี้ครูก็ได้เชือกหรือได้นะที่ร้อยมาเป็นห่วงอีก1ชิ้นแล้วคราวนี้มาลองมาประกอบกันดูให้ได้ความรู้สึกครูอยากจะให้น้องเอมิลี่ได้รู้สึกหน่อยมาตรงกลางอีกทีมากดลงไปเหมือนครั้งแรกรู้สึกไหมตึ๊บตึ๊บรู้สึกเนาะว่ามันกดที่เจ้าตัวเส้นได้อยู่เนาะคราวนี้สิ่งที่เราเตรียมเอาไว้ก็คือไอ้เจ้าตัวห่วงที่ยาวขึ้นมาหน่อยเนี่ยครูอยากจะเอามารั้งเอาไว้ที่ด้านหลังแล้วเดี๋ยวน้องเอมิลี่ลองสังเกตความรู้สึกเนาะว่าถ้าเกิดครูเอาพยายามไอ้เจ้าตัวเอาเส้นได้อันนี้มันร้อยด้านหลังเป็นไงรู้สึกเหมือนว่ามันครูมาสู้กับมือน้องเอมิลี่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเส้นได้อีกหนึ่งชุดมาร้อยไว้ที่ด้านหน้าแล้วครูก็ทำเหมือนกันเฮ้ยเราสู้กันได้แล้วมันก็เลยได้ความรู้สึกว่าไอ้เจ้าโครงสร้างที่อยู่ชิ้นนี้มันจะสามารถลอยอยู่กลางอากาศได้โดยอาศัยเส้นได้ตรงนี้นั่นเองโอเคและนั่นก็คือลักษณะการที่เราใช้ความตึงในเส้นเชือกมาอธิบายลักษณะที่เราสามารถทำโครงสร้างแบบนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเชือกเป็นตัวตั้งเอาไว้แล้วก็รับน้ำหนักไอ้เจ้าตัวโครงสร้างที่ลอยอยู่กลางอากาศแต่ในความเป็นจริงแล้วเชือกมันไม่สามารถ
ยันอะไรได้ไม่สามารถออกแรงกระทำอะไรก็ได้มันสามารถดึงได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือเบื้องหลังของไอ้เจ้าสิ่งที่เราทำวันนี้ก็คือเส้นเชือกบริเวณตรงกลางก็ยังรู้สึกว่ามันตึงอยู่ดีเพราะน้ำหนักไอ้เจ้าชิ้นนี้พยายามกดลงข้างล่างเชือกที่อยู่ด้านหลังก็รู้สึกตึงเหมือนกันเพราะมันพยายามจะรั้งเส้นเชือกเอาไว้ไม่ให้ไอ้เจ้าตัวนี้มันหงายออกไปครับแล้วเราก็เรียกลักษณะโครงสร้างที่อาศัยความตึงในเส้นเชือกแบบนี้เราเรียกว่า tensegrity ก็คือเป็นคำที่เชื่อมระหว่าง tension ก็คือความตึงนะครับแล้วก็ tension 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 แล้วก็มีเรื่องของ integrity ก็คือความที่มันสามารถรักษาโครงสร้างของมันเอาไว้ได้เนาะเราก็เลยเรียกว่ามันเป็นโครงสร้างที่อาศัยการยึดโยงกันด้วยความตึงในเส้นเชือกนั่นเองยังมีอีกหนึ่งการทดลองสนุกๆที่ใช้หลักการแรงตึงของเชือกมาให้ได้ทดลองกันนะครับแต่วันนี้เวลาหมดแล้วติดตามได้ในวิทย์สนุกตอนหน้านะครับ